สวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาหล่อเรซินรูปกะหล่ำปีกันค่ะหล่อไว้แล้วนะคะสีเขียวค่ะวันนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาหล่อสีอื่นดูบ้างอย่างเช่นพวกสีม่วงสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะดูจากบล็อกแล้วนะคะเราจะใส่น้ำยาอย่างละ10 ml นะคะ A 10 ml B 10 ml ค่ะ This old man he played three he played knick-knack on my knee with a knick-knack paddywhack give a dog a bone This old man came rolling home This old man he played four he played knick-knack on my door with a knick-knack paddywhack give a dog a bone This old man came rolling homeใส่สีผสมอาหารสีม่วงลงไปนะคะเราจะใช้สีม่วงและหยดเดียวนะคะเพราะว่าเจ้มจนมากเลยค่ะสีม่วงเขาค่อนข้างที่จะเข้มนะคะแต่เราจะหล่อใสเป็นม่วงนี่อุ้ยม่วงหยดเดียวก็พอแล้วไหมอ่ะก็จะเป็นม่วงใสๆอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยนะคะสีแบบว่าใสๆอ่ะถ้าใส่สลามนี่คือจะเข้มมากเลยเข้มมาแล้วเข้มมาแล้วโอเคแล้วก็จะเทลงบล็อกนะคะแล้วก็ทิ้งให้แห้ง4ชั่วโมงค่ะค่ะตอนนี้นะคะบล็อกของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วเราจะมาแกะออกกันเลยวันนี้เราทำแค่อันนึงให้ดูนะเพราะว่าเราทำสีเขียวไปแล้วดูซิสีเขียวกับสีม่วงไหนจะสวยกันเอ้ยดูซิพอเป็นสายอย่างนี้ก็สวยนะต้องวางเอาไว้เขาจะเป็นเหมือนโป่งแสงนิดนึงค่ะถ้าอย่างเงี้ยมันจะทึบๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนี่เป็นโป่งแสงอุ้ยสวยเหมือนกันความรู้สึกแรกนะคะที่2อันสวยเหมือนกันเลยค่ะทั้งสีมิ้นแล้วก็ทั้งสีมิ้นแล้วก็สีม่วงนะคะม่วงต้องเป็นอย่างงี้จะมองใสๆสวยเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมติดตามนะพรุ่งนี้พี่พาจะเอาอะไรมาหล่ออีกนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปป้าพาเป็นครั้งแรกนะคะก็สามารถกดติดตามป้าพาได้ที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของป้าพาก็สามารถกดแจ้งเตือนตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดแชร์ให้ป้าพาด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ป้าพาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ1ไลค์1แชร์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ